Zombie Apocalypse. เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปอีกแมนนะกับแก้มจูสิดเวอร์ดักเกรมซีซั่น2นะครับผมก็กลับกันเข้ามาแล้วนะในเช้าวันเสาร์เมื่อวานผมไม่มีเวลาตีลีกเลยนะผมมาตอน2ทุ่มนะเพราะว่ามีภารกิจสำคัญเข้ามานะต้องรีบไปทำนะผมดังนั้นก็เลยยังไม่ได้ระเบิดสึกลีกเลยนะทุกคนเรียกว่าช้าจัดเลยดีกว่าขอให้ทุกคนแบบว่านำแซงไปก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมจะวิ่งไล่ตามไปทีหลังนะวิ่งไล่ตามอยู่นี้แหละดูสิวันนี้โอ้โหเปิดแล้วนะผมตั้งแต่เมื่อคืนผมตายเลยยังไม่มีอันดับเลยนะผมทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะดังนั้นเช้านี้ผมจะระเบิดศึกรีก่อนนะครับผมเพื่อที่จะชิงตู้ไทโอไมมัสนะผมนะโอเคก็แต่ก่อนที่จะไปตีศึกรีกนะผมก็จะพูดถึงกิจกรรมนี้กันก่อนนะผมนั่นก็คือกิจกรรมฟักตัวกินพืชนะอย่าลืมนะผมเข้าไปฟักกันนะเพื่อที่เราจะได้รับรางวัลไปนะผมข้างในก็มีแบคทีโอซอรัสด้วยนะครับผมก็เจียวจำเลยทีเดียวมันไม่ได้เจียวจำตรงแบคทีโอซอรัสอย่างเดียวนะครับผมนี่ไงเห็นไหมมันมีเปอร์เซ็นต์ในการดรอปแบงค์250นะผมเพียงแค่คุณฟักตัวกินพืชตัวใดตัวหนึ่งนะผมก็ผมมีอะไรใหม่ๆด้วย GM มีลูกเล่นอะไรใหม่ๆด้วยว่ะนี่ไงตรงเครื่องEVO นะผมหรือเครื่องวิวัฒนาการนะผมก็ปกติมันจะมี2เครื่องใช่ไหมนี่เพิ่มมา4เครื่องเลยแต่ว่าเราก็เพิ่มเงินขึ้นไปเรื่อยๆนะผมดังนั้นต้องจัดซะหน่อยว่ะไม่ได้ว่ะ4เครื่องแหมอุตส่าห์มีมาให้เราเนี่ยดังนั้นเอาตัวนี้ก่อนแล้วเรากันลามานะผมโอเคสัตว์ประหลาดนั่นแหละแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งเงินเยอะไงพูดง่ายๆเอาตัวนี้นะผมใครวิเคนนะผมผมกำลังจะทำให้มันเป็นเลเวลแม็กอยู่โอเคนะก็สำหรับใครที่แบบว่าต้องการที่จะอีวอลูชั่นหรือว่าไฮบริดนะผมนี่ตอนนี้มี4เครื่องเลยนะทุกคนอย่าลืมก็มาดูกันนะอ่ะมาเริ่มระเบิดศึกกันดีกว่าไหนๆก็เสียเวลาเยอะแล้วนะผมก็จะเสียเวลามากไปฝั่งนี้ไม่ได้แล้วนะเอากันซะหน่อยปะเช้านี้นะผมเขาตีกันไปถึงไหนแล้วกูเพิ่งจะออกตัวบ้าบอที่สุดเลยทีเดียวไม่ได้อย่างงี้ดิเราก็เอาแบบแถวๆนี้ล่ะเชื่อดิก็ได้แล้วอ่ะเอาตัวนี้ไปตัวนึงก็แล้วกันแล้วก็เราต้องมีเนื้อว่ะเนื้อเอาตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้แล้วก็มีน้ำโอเคป่ะลุยกันที่ฝั่งนะผมก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับผมพร้อมที่จะเลิศศึกลีกแล้วก็เดือดทุกเมื่อเลยนี่มันแรงแรกเลยไม่ใช่เหรอฮะแกกล้าบังอาจเอาการ์ดเงินมาใช้ได้ยังไงฮะให้มันรู้ซะบ้างนี่มันแรงอะไรแล้ว29เลยนะตัวนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะแต่ว่าใส่ผมจะผ่านฉลุยได้ทุกคนดีแล้วแหละเราจะได้รีบไปนะผมเฮ้ยเปลี่ยนมาทำไมไม่ต้องเปลี่ยนมาก็ได้โจมตีหนึ่งโอ้โหฆ่าตัวตายชัดๆบ้าบอลไอ้ไม่ได้อย่างงี้แหละโจมตี1โจมตี1โจมตี2สบายนะผมเหลือเพื่อน1โอเคเก็บได้ง่ายๆเลยนะผมนี่199รถแรกแจกแถมไม่มีใดๆทั้งนั้นมาเจอกันอีกแล้วนะอาจารย์ทีโนซอรัสเร็วๆเข้าเช็ดจะรีบไปเช็ดจะรออยู่ตรงนี้นานไม่ทันแล้วทุกคนมันไปกันหมดแล้วโอเคเก็บสแต็กไว้ให้หมดนะผมเผื่อมันจะพ่นเราได้สักตัวนึงนะผมโอเคแต่ว่าด้วยการที่เรารีบไปเราต้องเก็บสแต็กให้หมดนะผมเดี๋ยวเราจะเครียดแล้วไงเดี๋ยวเราจะเครียดเลยเดียวอ่ะมาช้ามากไม่ใส่อาวุธไม่อะไรทั้งนั้นอยู่เฉยสงบนิ่งโจมตีดิโจมตี4ไปแล้วนะครับผมไม่ไปว่ะยังอยู่ยังอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้อย่างงี้ดิขมือบมันดีป่ะมาจัดการแล้วโจมตี1นะผมป้องกัน1ป้องกัน2น่าจะอยู่แล้วล่ะโอเคตายอย่าอยู่เลยเงียบตึมเรียบร้อยลงไปนอนกองโอเคมาแกตัวสุดท้ายแล้วสินะเดี๋ยวนกจ๋าฝูงมาเลยฮัสซีอะไรชื่ออะไรฮัสซีโกเพริกนะผมนั่นหายจิกแล้วไม่เป็นไรโอเคจัดการเลยยูทาแรปเตอร์แสดงความโกรธแค้นของเราที่เมื่อคืนเราไม่ได้เล่นสายซะอย่าอยู่เลยตุ้มเรียบร้อยนะแล้วเป็นไงล่ะเห็นความเก่งของเชียนหรือยังก็ได้21แต้มนะครับผมถือว่าเป็นการเปิดหัวที่ดีนะอ่ะคราวนี้ผมอาจจะพูดติดๆขัดๆหน่อยเพราะว่าก็เพิ่งตื่นไง เรื่องมันมีเอานี่แหละก็กูเพิ่งตื่นแล้วซัม
มาเปิดวิได้อาหารแบงค์เขียวแบงค์เขียวอะไรไม่คิดจะให้เลยไม่ได้อย่างงี้ดิไม่ได้แบงค์เขียวก็ไม่เป็นไรนะผมก็ไม่ต้องโหดมากก็ได้เอาแต่ตอนนี้แหละนะเอาเป็นตัวกินพืชป่ะกินพืชอยู่ไหนเนี่ยหากินพืชไม่เจอสักตัวเลยเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้นะผมแล้วก็เราต้องมีน้ำอ่ะโอเคน่าจะไหวแล้วแหละปะลุยกันให้ไฟนะผมก็ผมว่าคิดเอาไว้ว่าน่าจะไล่ทันไม่ยากนะผมเพราะว่าเอาอีกนี้มันเคยเปิดไปแล้วนะผมครั้งหนึ่งนะสำหรับที่ผมเคยเล่นมานะผมตั้งแต่ผมเล่นมานะมันมาครั้งหนึ่งแล้วนะผมสำหรับอีกนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องแค่นี้กันแหละถ้าพูดกันตรงๆนะสำหรับเจ้าสตูไทยโอไมมัสเนี่ยแต่ว่าผมออกตัวช้าไงแต่ก็คิดว่าด้วยการที่มันเปิดไปทีเดียวแล้วอ่ะไม่น่าจะดุเดือดเท่าไหร่ผมอาจจะตามทันได้นะผมดังนั้นสบายๆไม่ต้องไปคิดมันมาก จริงๆก็ต้องพูดปลอบใจตัวเองไว้ก่อนทันแน่นอนเพราะว่าวันที่จะดุเดือดอ่ะส่วนมากแล้วอ่ะจะเป็นวันอาทิตย์นะผมเพราะว่าต้องสปีดตัวเองจัดมันไม่ได้จริงว่ะมาป้องกันจะจัดไว้ก่อนยังไงมันยังไม่กล้าใส่ลงง่ายๆแน่เวโรซีแรปเตอร์ไอ้คนนี้มีเท่าไหร่ป้องกันเท่านั้นสังเกตแล้วมาเลยไม่โจมตีแสดงว่าป้องกันสามแน่นอนแดงนั้นเปลี่ยนตัวไปเขมื่อมมันไหมก็เปลี่ยนตัวไปเขมื่อมมันไหมเปลี่ยนตัวดีกว่าโอเคมาแล้วก็โจมตี1 2 3 4 5แถมให้มันไปเลยนั่นไงแถมให้มันไปเลยนี่นะกัดก็ให้ตายแม่เรียบร้อยนะผมแล้วเราก็จะโดนนกมันขมื่อมแต่ก็ไม่เป็นไรมันมีแค่6ตัวนั้นมันขมื่อมเราไม่ได้ง่ายๆมาเลยดูสิมันจะกล้าใส่มั้ยไม่กล้านะผมเปลี่ยนตัวนะออกน้ำมาปะทะน้ำทั้งนั้นน่ะไม่โจมตีอีกไม่มันได้อย่างงี้ดิทีเด็ดเลยใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้คือทีเด็ดสุดๆผมเปลี่ยนตัวแกล้งมันบ้างเอาดิมาตัวเนี้ยฉันเด็ดสุดละมาแต่ครบแล้วสินะครบไหมไม่ครบนะผมมีแค่7เท่านั้นแต่มันไม่เปลี่ยนตัวมามันมีครบเลยนะดูที่มันจะโจมตีเราเท่าไหร่นะผม เรียกว่าเอาไพโรแรปเตอร์มาเป็นเหยื่อกิโดโจมตี7โอ้ยโดนสิครับอย่างเงี้ยเอื้อโดนกัดก็ให้ ไพโรบอกกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยไปซะแล้ว ไม่ได้จะให้คุราจังสุดน่ารักของฉันตายไม่ได้โจมตี1แล้วก็โจมตี2สบายเลยอ่ะพวกกัน1พวกกัน2แล้วก็พอแล้วเก็บไว้แตกนี่แน่ตายซะวิมี56เลยนะแต่ล้มเราไม่ได้นะผมบอกแล้วคุราจังน่ารักอย่างนี้ให้ตายไม่ได้มาเลยดูที่จะกล้าใส่ไหมไม่กล้าใส่นะผมดังนั้นก็เก็บสแต็กกลับบ้านไปเลยนะผมพูดเลยเอาไว้เล่นยกหน้าแล้วกันเนี่ยจะเก็บไว้ทำไมเนี่ยสแต็กแต่งับด้วยเรียบร้อยเอื้อกระเด็นกระดอนชนะแล้วนะผมด้วยคุราจังโอ้โหได้24นะก็เป็นคุราจังในร่างแรกนะผมเฮ้ยยังอีกเหรอโอ้ยมี58เองยังไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่ปลอบใจตัวเองไว้ก่อนว่าไม่เยอะเท่าไหร่ซัมได้เงินเอ้ยเงินตอนนี้ผมก็ขาดแคลนจัดๆเลยนะเพราะว่าใช้เยอะมากไงใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นไงเอาไปแลกสิ่งของนะผมอย่างนั้นก็เลยเกิดอาการหมดตูนนะผมต้องมีพืชสักตัวหนึ่งนะพืชที่อยู่แล้วพืชสักตัวหนึ่งนะแล้วก็แล้วก็เนื้อสักตัวหนึ่งแล้วก็เราจะต้องมีอนุกก็ได้อนุกก็ได้มาผัดกันน่าจะไหวแล้วแหละน่าได้แล้วกันนะน้ำไปดีกว่าเปลี่ยนใจมาลุยกันดีกว่านะผมก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมดูโฆษณานะไม่ดูไม่ได้ว่าเฮ้ยคนนี้มีการ์ดทองกับการ์ดวับเลยอ่ะหายแล้วโดนแดงแน่เลยโดนแดงแน่เลยป้องกันหนึ่งไว้ก่อนโอเคแสดงว่าเริ่มไม่ธรรมดานะผมในแรงแรงนะแสดงว่ามีคนมุกเรียกว่ายังไงบกตัวอยู่นะผมพวกใส่โหดหลายผมก็เคยแพ้ในแรงนี้เป็นประจำเลยนะผมเรียกว่าแพ้เป็นประจำเลยทีเดียวก็เราพยายามจะเลือกตัวให้มันดูดีกับฝั่งนู้นเพื่อที่จะได้แต้มเยอะนะผมแต่ว่ามันก็ดันแบบว่ายังไงเหมือนแกล้งเราแกล้งเราจัดๆมันเลือกตัวมาไม่ดูดีเราเท่าไหร่โอเคผมพอแล้วนะผมในการเก็บสแต็กเอาแค่นี้ก็พอมาสักจัดตรงๆอะโชว์ความเก่งของแกมาเลยฮะไม่เอาเหรอเนี่ยโอ้ยตาจะแบบว่าลูกผู้ชายเลยอะเรียกว่าเปิดฉากไปไว้จริงกันนัดต่อนัดไปเลยว่าใครนี่มันกล้าแก่งกว่ากันนะง่ายๆมันต้องงับผมไปอย่างแน่นอน
ไหลโดนแดกโอ้ยกัดหกเลยจิ๋มหายแล้วเอือตายไฮบริดก็ยังตายนะผมแกร่งเหมือนกันนะเราเนี่ยผมจะเปลี่ยนตัวนะผมไม่ได้เดี๋ยวไม่เท่เดี๋ยวไม่เท่จมตีหนึ่งจมตีสองนะผมป้องกันหนึ่งก็พอเท่านั้นมันเก็บเงินได้หมดเลยตายนี่แน่จมตีเบาๆก็ตายแล้วไม่จำเป็นต้องทุ่มสุดตัวก็ได้มะแต่มันจิกเราตายแน่อาการนี้ตายไม่ตายนะผมตายอย่างแน่นอนถ้าเราป้องกันสองเรารอดนะเป็นเจปาล่าแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเดี๋ยวไม่เท่เอาไปทำอะไรของมึงวะทำอะไรของมึงเนี่ยจะปล่อยให้โอกาสแห่งชัยชนะหลุดลอยไปอย่างนั้นเหรอนะพูดเลยมึงจะปล่อยให้โอกาสแห่งชัยชนะหลุดลอยไปอย่างนั้นเหรอท่านเจปาร่ามาดูซิมันจะทำยังไงมันมี6แล้วนะผมถ้ามันโจมตี6ผมไม่ตายเลยเนี่ยโจมตี5ยังไม่ตายใหญ่เลยตะกี้มันมีสิทธิ์ล้มผมได้นะคิดใหญ่เลยนะผมโจมตี6โดนสิครับอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรโลเกาะแข็งขนาดนี้จะเป็นอะไรไปได้ยังไงล่ะนี่แน่ออกมานะผมจมตีหนึ่งจมตีสองป้องกันหนึ่งเผื่อรอดไปงั้นแหละกัดมันไม่กัดด้วยฟาดหางใส่นะผมไปแล้วแต่เจปาร่าผู้ลังเลจิตใจมีปูด้วยว่ะนั่นฉ่ายจริงขอกูสักตัวได้ไหมปูเนี่ยจะได้ไปทำเลเวลแม็กไงโดนกัดสามเอ้ยไม่ตายโอ้โหพักหลังแสดงว่าตั้งแต่ส่วนแรกมันตายมันหมดใจจะสู้นะผมเรียกว่ากัดไก่ก็ไม่ตายเลยทีเดียวตายกัดมันต้องกัดยังไงจะช่วยดูนี่นะเจอฟันเย็นผมจัดการไปแล้วนะผมนี่ไงฟันเย็นมาข้างหน้าโอเครันยี่สิบแปดนะผมลาขาดแหลงเนโอเคมาแหลงเงินแล้วนะผมอุ้ยแหลงเงินแสดงไม่เยอะเท่าไหร่125ไล่มาแล้วมี73นะผมโอเคชนะอีกแซกสองกระจึงสองกระจึงยังไม่ได้30แต้มเลยกูจะได้2กระจึงไหมยังไม่มั่นใจเหมือนกันเอ้ยได้600โอเคมาวิ่งต่อนะผมสองกระจึงใช่ไหมมาแรงเงินแล้วนะเราก็จะใช้การ์ดบรรดาการ์ดเงินนะผมเรียกว่าถลุงฝั่งนู้นสุดตัวมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดอ่ะเอาแรปเตอร์ไปตัวหนึ่งไม่ได้ว่ะเอาตัวนี้ดีกว่าเฮ้ยเราต้องมีพืชก่อนดิเราต้องมีพืชกันเด้ทุกคนเอาสเตโกแล้วกันแล้วก็เอาเนสไปโนซอรัสนะผมแล้วก็น้ำเราก็มีแข็งแกร่งมีเยอะเหมือนกันนะอัพเทพดีกว่าโอเคน่าจะไหวแล้วแหละไปลุยกันดีกว่านะผมก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับผมเฮ้ยขี้โกงอ่ะ ใช้การ์ดวบเว็บกันหมดเลยอ่ะโอ้โหไอ้คนนี้มีแล้วยังไม่ไหวเข้ามาอีกบ้าบอที่สุดเลยเดียวนะนี่ไงเห็นไหมเลเวล13เนี่ยแสดงว่าอาจจะปลดล็อกแล้วเพราะว่าไม่ได้มีใบเดียวนะผมดังนั้นเดี๋ยวดูก่อนมันจะทำอะไรเราได้อุ้ยทำอะไรเราไม่ได้เก็บสแต็กไว้ก่อนมาเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยจะถลุงแกให้เล็กเลยทีเดียวบังอาจมีแล้วเข้ามาใหม่อย่างนั้นเหรอเตรียมตัวเตรียมใจตายโจมตีหนึ่งทำได้แค่นี้เองเหรอโถ่เอ้ยก็คิดว่าจะแกร่งวันนี้นี่ป้องกันหนึ่งแล้วก็เหลือไว้สองนะครับผมนี่หลอกล่อจัดๆหลอกล่อจัดๆอ่ะแม่ใส่เข้ามาได้ละเอ้ยไม่จูงตีอ่ะจิตใจไม่เก่งกล้าพอโถ่เอ้ยเปลี่ยนน้ำไปดีกว่าโอเคแล้วดูซิว่าแกจะทำยังไงเอาสิพี่เคบอกว่านี่มึงเอากูมาทำอะไรอย่างงี้กูตายอ่ะเรียกว่าเปลี่ยนมาตายชัดๆดูดิโดนไหมโดนไหมตายไหมถ้าโจมตีไม่ตายกูสวนเอาดิตายดิครับอย่างงี้โดนตีบไงท้องไปเลยเมเทโอกูมาไม่เป็นไรฉันมีสไปโนซอรัสอยู่แล้วโจมตี1โจมตี2โจมเกือบได้เลยอ่ะโจมตี3 4นะผมแล้วก็นี่ที่เหลือไอ้สเตโกจัดการให้หมดเรียกว่าใช้ดีเดียวพอนี่แน่ 2,400 นะผมโหดจัดๆเลยทีเดียวแสดงว่ามันเก็บสแต็กไว้1เนี่ยครับผมโอเคหนีมันรู้อยู่แล้วว่าต้องตายอ่ะโถ่เอ้ย มาเลยเจ้านกน้อยแกจะทำอะไรสไปโนได้ไม่มีทางโจมตี4เลยแน่ๆโจมตี5เลยชิบหายตาย สไปโนโดนนกน้อยทีมไงท้องอ่ะคิดดูทุกคน
มาแล้วนี่แหละเหตุการณ์ที่เรามีเลือดแค่นี้แหละเดี๋ยวฉันจะสังหารได้หมดโจมตี1โจมตี2สบาย94พวกกัน1พวกกัน2สบายครับพี่ใหญ่เดี๋ยวจะใช้ไม้ตายของสเตโกที่แท้จริงให้ดูตายนี่แน่ฟาดหางเบาๆนะผมยังแบบว่าไม่ได้แบบหมุนเวียงไงหมุนเวียงไงโถเอ้ยถ้าหมุนเวียงนี่หัวขาดเลยมันใช่ไหมเนี่ยมันไม่ได้โหดขนาดนั้นมาแต่ว่าถ้าเรื่องจริงมันก็โหดนะหนาม4อันข้างหลังเนี่ยนะถ้ามันเวียงจริงเรียกว่าตัวติดอะตัวติดเลยติดห่างไปเลยนะผมเอื้อโอ้โหนี่ไงบางหนึ่งได้แพ้ไงเพราะว่ามีห่างไม่ฟาดไงมันใช้กัดเอานะผมดังนั้นโชว์เลยโชว์เลยลูกพี่ว่าเขามีหางแหลมๆเนี่ยเขาไม่ทำอะไรนี่มันต้องอย่างเงี้ยนี่แน่ซัดเข้าไป1เท2เทเดี๋ยวไม่ตายเอาให้สนิท 5,020 นะผมโอเคพูดแกล้งตัวนี้บอกแล้วแข่งทุกตัวของกูได้30แต้มเลยเดียวเออซึมขึ้นไปแล้วนะครับผมนั่นอีกทีเดียวเท่านั้นฉันจะไปอยู่แรงทองแล้วสินะแรงที่ฉันปรารถนาในวันเล็กผมก็กะแอร์อยู่แรงทองไปก่อนนะผมคอยพยายามวนเวียนแรงทองไปก่อนแล้วก็แอร์ต้องปราบเด็กดื้อซะหน่อยไม่ได้จริงว่ะอ่ะมายกต่อไปนะผมก็ยังอยู่แรงเงินอยู่เหมือนเดิมนะดังนั้นเราบรรดาการ์ดเงินทั้งหลายของฉันผมก็จะเอาเป็นแองกิโลมั่งแล้วกันแล้วก็ไม่ได้เลยต้องมีวาเวโลซีแรปเตอร์นะผมแล้วก็เอาเป็นคาโปแล้วกันนะพี่คาโปไปก็แล้วกันนะผมดาเมจน้อยนะไม่ถึง300เลยไม่ถึง300เลยแต่ว่าสู้ได้ดิเชื่อดิโถเอ้ยเอานกไปก็นะเอาละครับก็กลับคนเข้ามาแล้วนะนี่โอ้โหแกร่งเหมือนเดิมกูไม่ได้เอานกมาแต่ก็โอเคอยู่แรงอย่างนี้แหละถึงได้หน้าเผชิญหน้าด้วยหน่อยแองกิโลได้กล่าวเอาไว้นะครับผมไม่ตายอยู่แล้วเก็บสแต็กไว้หนึ่งแล้วผมมาเดี๋ยวจะขยี้แกอยู่นี่แหละเข้ามาได้แล้วมาพาเลนพาพาเลียนเวลาโรดอน72เจ้าชายหัวสมองไม่เดินเลยเดี๋ยวมาไมโครนะผมโดนเข้าไปหนึ่งแล้วเอ้ยหางไม่มีตุ้มอย่างฉันคิดจะมาฟาดหางใส่ฉันแกคิดได้ยังไงป้องกัน1ป้องกัน2อ่ะสิเล่นด้วยหน่อยก็ได้นะไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่เปลี่ยนตัวฟัดเลยทีเดียวคิดว่าจะจัดการฉันได้งั้นเหรอไม่มีทางเดี๋ยวฉันจะจัดการแกอยู่นี่แหละโจมตี2สบายก็บอกแล้วสบายบื้อป้องกัน1 2ป้องกัน1 2เดี๋ยวมันโจมตีมาใช่มั้ยปั้งเราก็ไม่ตายสบายสบายอย่างเดียวอ่ะพูดเลยว่าสบายอย่างเดียวอ่ะโถมาใส่ก็มาได้ละยังไงก็ไม่ตายง่ายๆหรอกอมตะชนโจมตี2เหลือ1เองก็บอกแล้วว่าไม่ตายง่ายๆไงเราโถเอ้ยตาต่อไปมันจะมีอุ้ยมี4ไปบวกเป็น5เนี่ยถ้าเราป้องกัน4นี่แหละเล่นง่ายๆดีป่ะเล่นง่ายๆในทีนี้ก็คือเอาไม่ตายเอานี่ไปตายดีกว่าเวโรซีแรปเตอร์นะผมโอเคแค่นี้ก็สบายแล้วเดี๋ยวแค่นี้ก็สบายเบื่อแล้วเอาสิกล้าโจมตีไหมล่ะโจมตีได้เลยนะโจมตีน้อยฉันไม่ตายเลยบอกให้ไม่ตายละกลับไปขย่ำกันแน่โจมตี4ตายสิครับอย่างงี้เรียบร้อยลงไปนอนกองเนี่ยผมมาแล้วแองกิโลเจ้าเดิมนะผมแต่ว่าเดี๋ยวคิดก่อนมี300นะผมเล่นอะไรเปลี่ยนไม่ใช้ด้วยนะผมจมตี1จมตี2จมตี3จมตี4นะผมแล้วก็เหลือไว้เพียง3สบายเล่นอะไรที่มันเสี่ยงๆเลยดีกว่าโอเคเรียบร้อยต้องให้คาโปมาโชว์เทพแล้วคาโปจะจากไปมั้ยเนี่ยมีอาการนะผมมีประเด็นนี่นอกนั้นเลือดไม่เยอะเท่าไหร่นะมีตัวละ7-800เองแต่ว่าแค่ดาเมจเยอะเท่านั้นเองดังนั้นเสร็จพี่แองกิโลอย่างแน่นอนเทราโรดอน72มาคิดลังเลจัดๆอ่ะโจมตี3นะผมตายสิครับอย่างงี้เหลือ1ด้วยอ่ะโหยแกร่งมากเหลือ1ซะงั้นน่ะเหลือ1อย่างเงี้ยโจมตี1โจมตี2โจมตี3แล้วก็อ้าวกะว่าแน่นะผมดังนั้นนี่
ป้องกันสี่โอเคตายสี่แน่เรียบร้อยลงไปนอนกองมามาเลยไม่มีห้านะผมมีแค่สี่เท่านั้นตะกี้มันป้องกันไปแล้วนะผมไม่แน่จริงป้องกันไปแล้วอะนี่เราต้องโจมตีเข้ามันนี่ถึง3เลยนะจะสามารถล้มมันได้นะผมอ้าวโจมตี4ผมชนะซะงั้นอ่ะก็บอกแล้วผมฟาดห่างกันหน่อยทีนี้กัดหน้ามันอุ้ยไม่กัดว่ะฟาดยับๆเลยเรียกว่าฟาดยับๆเลยโมโหจัดๆโอเคเรียบร้อยแล้วนะผมสุดยอดความเท่ของแองกิโลซอรัสก็พาผมชนะไปแล้วนะผมมาแล้วแหลงทองนะผมอันดับที่92นะผมดูผู้นำหน่อยเฮ้ยมี246เองโอเคไล่ทันอย่างแน่นอนดีนะที่ว่าลีกนี้มันเคยเปิดไปก่อนนะผมถ้าเป็นตัวใหม่นี่เรียกว่าเหงื่อตกเลยทีเดียวอ่ะโอเคเช้านี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่าคลิปวิดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างนะครับอยู่แหล่งไหนแล้วเดี๋ยวพี่จะไล่ตามนะผมไม่รู้จะไล่ตามทันก็แต่ว่ามองแววว่าน่าจะทันอยู่นะผมอ่ะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเปอร์สแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซีโยเกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ไปแล้วเฟ้